สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆทุกคนเลยนะครับที่เข้ามาติดตามชมคลิปนี้คลิปนี้เนี่ยเราก็จะพาเพื่อนนั้นมาดูเทคนิคสำหรับการทำผมรับปริญญาสำหรับคุณผู้ชายนั่นเองนะฮะอ่ะเดี๋ยวเรามาลงมือในการเซตผมกันเลยดีกว่านะครับขั้นตอนแรกเนี่ยเราจะใช้แว็กนะฮะซึ่งแว็กที่ใหม่ใช้นะฮะก็คือเมนแฮร์เฮฟวี่โฮโปรเมตัวนี้นั่นเองซึ่งอันนี้ก็ใช้มานานมากๆแล้วนะฮะซึ่งข้างในเนี่ยเขาก็จะเป็นเนื้อสัมผัสแบบนี้นะครับก็วิธีการเนี่ยเราก็ขูดออกมานะฮะซึ่งตัวแว็กเนี่ยเราก็จะใช้พอประมาณนะฮะหลังจากนั้นเนี่ยก็ให้เพื่อนๆนั้นตบนะฮะแล้วก็ลูบตบเพื่ออะไรเพื่อที่จะให้แว็กเนี่ยมันกระจายให้ทั่วฝ่ามือเนาะพอเวลาเราเซตไปแล้วเนี่ยมันจะได้ทั่วกระจายทั้งผมนั่นเองเนาะอ่ะหลังจากนี้เนี่ยเราก็ปาดผมของเรานะฮะโดยเริ่มตั้งแต่ด้านหน้าก่อนเลยนะฮะพอเราเอาแว็กเนี่ยลงผมไปปุ๊บเนี่ยผมก็จะชี้ตั้งมากๆเลยนะฮะตรงบริเวณข้างหูตรงนี้นะครับถ้าเกิดใครยาวเนี่ยก็แนะนำว่าให้ปาดไปอย่างนี้ครับอ่ะเรียบร้อยแล้วนะฮะตอนนี้ผมของเราก็ยังไม่เป็นทรงเราก็มาใช้วีซี่ปาดแล้วก็จัดทรงตามความต้องการของตัวเองเลยใครจะปาดซ้ายปาดขวาก็แล้วแต่เลยครับวิธีหนึ่งนะฮะสำหรับการเซตผมแบบวินเทจเนี่ยก็แนะนำว่าให้เพื่อนๆ เนี่ยแบ่งผมเป็น2 ส่วนด้วยกันนะฮะส่วนที่จะปาดไปด้านหนึ่งแล้วก็ส่วนที่จะให้มันลูบไปอีกข้างหนึ่งนะฮะเพื่อที่จะให้ตรงนี้เนี่ยเป็นแนวซี่แบบนี้นะครับตรงบริเวณข้างๆตรงนี้นะฮะก็แนะนำว่าให้ปาดไปแบบนี้ครับหลังจากที่เราเนี่ยเซตผมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะฮะเราก็จะมาล็อกเส้นผมกันด้วยตัวสเปรย์นั่นเองซึ่งเราก็จะฉีดให้ทั่วเลยนะครับตรงบริเวณด้านข้างแล้วก็ด้านหลังเนี่ยเราก็ค่อยๆหวีให้มันตามซี่ของหวีนั่นเองมันก็จะทำให้ผมเนี่ยดูเรียบขึ้นมานะครับแล้วก็ดูเป็นทรงมากยิ่งขึ้นนี่ก็ถือว่าเป็นการเซตผมสำหรับการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรง่ายๆนะฮะซึ่งเราถ่ายรูปออกมาเนี่ยก็ทำให้เราดูดีด้วยเองนะฮะตอนนี้ขอตัวไปเปลี่ยนชุดก่อนแล้วกันนะครับและนี่ก็ถือว่าเป็น total look นะฮะที่ใหม่ได้เซตผมเพื่อที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรนั่นเองนะครับใครที่อยากจะได้ทรงผมแบบนี้ก็แนะนำตัวนี้เลยครับ Men Hair Heavy Ho Pro Mate ตัวนี้นั่นเองนะฮะซึ่งก็อยู่ทรงตลอดทั้งวันเลยนะครับเคล็ดลับง่ายๆแบบนี้ก็สามารถนำเอาไปใช้ได้แล้วกันนะครับครั้งหน้าใหม่จะมาเพื่อนเนี่ยมารีวิวอะไรอีกอย่าลืมติดตามกันด้วยวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วนะฮะสวัสดีครับ